ด้วยกันป่ะคะฝนตกหนักชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาภาพมาห่มเราเล่นน้ำไม่ได้เล่นน้ำฝนในรอบหลายสิบปีเลยนะคะเล่นด้วยกันป่ะคนดูอะไรมองไม่เห็นนี่หนาวน่ารักนั่งพักหนาวมากใครชอบเล่นป่ะเล่นกับเราป่ะหนาวกินกาแฟไปด้วยจ้ะโอ้โหคอนโด2 26ทำไมต้องพบแพทย์ด้วยอะคะนี่ขอบอกเดี๋ยวขอพูดอะไรหน่อยนะไอ้พวกมาเกรียนเนี่ยจริงๆแล้วตัวมึงอะต้องพบแพทย์แต่สมมติพ่อแม่เขาไม่มีเงินหรือแม่ก็ตัวมึงมัวแต่แบบไม่ทำมาหากินอะคอยจะเผือกเรื่องชาวบ้านคอยจะแขวะด่าเพราะว่าอะไรปะอิจฉาแล้วก็ไม่มีเหมือนที่คนอื่นเขามีคือว่าพูดตรงเลยคือเหี้ยเป็นหลักคือไอ้พวกแผลดามึงรู้จักกูดีแค่ไหนรู้จักมึงก็ไม่เคยรู้จักแต่แม่งเล่นแบบทำมาเป็นแผลดาขอโทษเข้าตัวพวกมึงหมดแหละเพราะกูไม่อ่านจะบอกให้กูมีความสุขของกูดีกูอยากไปไหนกูก็ไปได้มีบ้านอยู่ตั้งหลายหลังต่างจังหวัดก็มีรถอยู่ตั้งหลายคันอยากไปต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้กระเป๋าแบรนด์เนมก็เยอะก็จะเอาอะไรอีกผู้ชายเหรอเรียกพวกมึงอ่ะอย่ามัวแต่มาสาระเลยดูตัวเองห่วงตัวเองห่วงลูกหลานตัวเองพ่อแม่พี่น้องตัวเองมาเหอะทำเป็นพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือตัวมึงอ่ะบัวใต้ตมมึงมีที่เล่นน้ำฝนแดกกาแฟชิวๆแบบกูป่ะเดี๋ยวหายหนาวแล้วจะไปเล่นอีกอุ้ยน้ำฝนเย็นดีก็สดชื่นเลยสดชื่นกว่าไอ้พวกที่อยู่บนหน้าคีย์บอร์ดหน้าจอที่คอยกดตึ๊ดๆๆว่าอะไรนะแขวะนั่นดานี่ทำมา
ป็นล่ะมึงบ้าเหรอแม่จริงมึงมานี่ดิตัวตัวป่ะเหี้ยโถเอ้ยพวกมัวแต่แบบปากดีด่าๆแบบนักเล่นคีย์บอร์ดน่ะเอาเข้าจริงมึงกล้ามาเจอป่ะก็กล้าหน่อยแม้ถ้ามาเป็นบอกบางคนนะแก่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้กูแก่แล้วไงกูอ่ะวัยรุ่นกว่าลูกมึงอีกจะบอกให้พวกมึงอ่ะสมมติว่าอายุเท่าไหร่20กว่า10กว่าขอโทษเถอะมึงทันกูป่ะเหอะมึงรู้จักอะไรเท่ากูป่ะเหอะขับเผิบบาเบอร์หรือว่าวัดมึงเคยเข้าป่ะกูไปมาหมดแล้วแล้วกูก็ไม่หยุดด้วยเพราะกูไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดที่จะต้องเป็นนั่นเป็นนี่กูอยากทำอะไรกูก็ทำกูอยากเป็นอะไรกูก็เป็นกูอยากเล่นน้ำฝนกูก็เล่นกูอยากแช่น้ำอุ่นกูก็แช่กูอยากไปสปาทำเล็บทำอะไรวะไปยิงปืนกูก็ทำได้เดี๋ยวเอาปืนมาโชว์ดีกว่าคือได้มาสองกระบอกแม้จะมาปากดีเด็กอะไรวะถือปงถือปืนโถเอ้ยครูฝึกเขาก็มาด้วยเขาอยู่ด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปสนามเดี๋ยวพวกมึงไปกันไลฟ์ไปดูหนาวเว้ยมึงมาเลยนะเดี๋ยวกูจะเป่าสมองมึงเลยเนี่ยเห็นป่ะสวยป่ะเห็นป่ะมึงมีได้อย่างกูป่ะอ่ะมาเลยกูท้ามึงกล้ามาหากูป่ะอ่ะกูท้าลอนดอนก็มีกระบอกนึงอ่ะเดี๋ยวเห็นคู่ฝึกกูบอกว่าขอ2ปีใครจะดวลกับลอนดอนก็มาอย่ามาปากหมาปากดีนะกูรำคาญนี่ลูกกูกูจะให้ลูกกูเรียนอะไรก็เรื่องของกูลูกกูมีพรสวรรค์ด้านยิงปืนแล้วก็ชอบกีฬายิงปืนแล้วก็หลงในกีฬานี้แล้วทำไมจะต้องปิดกั้นเด็กไม่ให้เล่นกีฬายิงปืนเพียงแค่บอกว่าอันตรายโคตรพ่อคุณแม่มึงดิอันตรายอะไรในเมื่อครูฝึกก็อยู่ลูกกระสุนก็ไม่ได้ใส่เขาเช็คกันจนหมดแล้วเขาไม่ได้โง่เหมือนพวกมึงหรอกเอากระสุนใส่เอาไปให้เด็กเล่นยิงกันตายห่าไอ้พวกควายพวกมึงอ่ะมันเป็นพวกควายกูจะบอกให้พวกมึงอ่ะมันแค่เกลียนพวกอวตารกะโหลกกะลาเหี้ยๆไร้สาระกูจะบอกให้นะกูจะมีเงินไม่มีเงินเรื่องของกูกูมีเงินกูก็อยู่เหมือนไม่มีเงินกูไม่มีเงินกูก็อยู่เหมือนมีเงินพวกมึงรู้ไม่ออกหรอกเดี๋ยวกูจะอ่านขึ้นสไลด์โชว์พ่อเหมือนกูไม่อยากโชว์กูรำคาญพวกมึงสิบนัดเดี๋ยวกูได้ไปเข้าอยู่ที่ไอ้เนี่ยสายไหมดิเขาก็มาจับกูดิบ้ากูต้องรอไปสนามยิงปืนเว้ยกูเนี่ยเอาไว้เป็นป้องกันตัวและเป็นกีฬาไม่ใช่เอามามั่วๆเหมือนพวกมึงฝนตกอาการเป็นยังไงเหรอคะอาการดีมีความสุขเพราะว่าฝนตกโอ้ตอนนี้ฝนเบาลงละอดเล่นแล้วมั้งเนี่ยเอาฝนตกหนักๆแบบเมื่อกี้ถึงจะเล่นสนุกนะคะเพราะว่าถ้าฝนแบบเบาๆก็จะแบบไม่มันละโอ้โหพอกูเล่นน้ำนี่มา 4,000 กว่าจะ 5,000 เลยนะคะตอนนี้กูรู้สึกมีความสุขมากเลยที่อะไรรู้ป่ะเพจกูมีคนแบบเพจไม่นิ่งอ่ะเพจแบบมีการเคลื่อนไหวเยอะมากช่วงเมืองโง่ติดกับกูหมดละเข้ามาเลยเข้ามาด่าเยอะเพราะอะไรป่ะเพราะกูไม่ชอบให้เพจกูล้างแบบพวกมึงอะทำถูกมากเลยที่มาทำให้กูแบบบันเทิงแบบว่าเฮ้ยดีว่ะอยู่ดีพวกโง่แม่งก็เข้ามาเรียนกูก็มีความสุขดิเพจกูแม่งแบบสนุกสนานกันทั้งวันตลอดทุกวี่ทุกวันขอโทษนะคะที่พวกคุณโง่เองโดนดักเสี่ยวเพราะว่า
แต่ละโพสของกูกูจะบอกให้กูโพสดักควายอย่างพวกมึงอะเข้าใจยังพวกมึงก็เสือกโง่จริงโดนดักเพราะพวกมึงเป็นควายเข้าใจปะไม่สะผมไม่อาบน้ำนอนแบบนี้ฝนตกลงมาอีกดิเดี๋ยวจะเล่นให้ดูหูถ้าเป็นฝนตกเป็นน้ำอุ่นคงจะดีจริงๆแพ้น้ำเย็นที่บ้านไม่อาบน้ำเย็นไม่ต้องอ่ะเฮ้ยยุ่งได้อยู่แล้วเนี่ยเล่นอีกดีไหมว่าเล่นอีกนิดไม่เดี๋ยวพี่ตอบทำงานต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายไม่เป็นหวัดหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวการก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะขอบคุณนะคะที่ห่วงเดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เช็ดตัวให้แห้ง 5,000 โอ้ยดูเล่นน้ำฝน 5,000 ชอบเหรอคะขอหัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกแล้วปะนั่งหนาวอ่ะเดี๋ยวไปเล่นอีกทีนึงแล้วก็เช็ดหัวใหม่อ่ะนะตั้งให้ดูก่อนมันไม่ได้แบบไอ้นี่ลงมาเหมือนเมื่อกี้แย่นติดเฮ้ยง่วงนอนเอาเช็ดหัวเปลี่ยนเสื้อผ้าหลับแย่นติดกินกาแฟทั้งวันแล้วก็ทำงานแล้วก็นอนไปแล้วนะโหคนมาดูเล่นน้ำ 5,000 คนฟ้าไม่กล้าผ่าหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เคยทำผิดคำสัญญาสาบานอะไรเพราะเราไม่เคยสาบานอะไรกับใครเราเป็นคนซื่อๆแล้วก็พูดความจริงเราไม่ได้เป็นแบบพวกคุณอย่าเอาสันดานของพวกคุณมาตัดสินคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าพวกคุณน่ะมันจันไรที่แบบอยู่ดีไม่ชอบไม่ว่าดีนะมึงไม่ได้รู้จักกูเลยแต่มึงมาด่ากูเหมือนกับมึงแบบรู้จักกูเหมือนกับกูอ่ะไปขี้รถหัวพ่อแม่มึงอ่ะหรือไปเผาบ้านแม่พ่อมึงแล้วก็โคตรของมึงอ่ะใช่กูไปเผาบ้านมาใช่
ถึงได้ทำมาเป็นด่าโถทุยกูไม่ได้เจ็บปวดเลยเพราะพวกมึงอะไม่ได้อยู่ในสายตาและที่สำคัญกูไม่รู้ว่าพวกมึงเป็นใครกูก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยมันด่ากันเยอะๆเลยนะคะด่าไปเลยด่าเยอะๆเพราะว่าเพจกูจะได้ไม่นิ่งเพราะกูไม่ชอบให้เพจกูเงียบเหงาด่าไปเลยเพราะว่าพวกเพราะอะไรรู้ป่ะที่ถึงไม่ได้คิดอะไรไม่ซีเรียสเพราะว่าพวกมึงไม่มีค่าไม่มีราคาด่าไปกูก็ไม่สนไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคนที่กูแคร์มาด่ากูเช่นพ่อแม่หรือคนที่กูรักมาด่ากูอันนั้นกูจะเสียใจมากนอนร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าพวกมึงมาด่ากูกูอ่ะบันเทิงขำแบบหัวเราะขำกิ้งเลยแบบอ่านไปหัวเราะขำกิ้งแต่ขอโทษไม่ค่อยได้อ่านเพราะว่าขี้เกียจทำงานเยอะมีงานต้องทำค่ะไม่ได้ว่างเหมือนนักเรียนคีย์บอร์ดหรือว่าพวกเรียนคือว่างมากเลยมานั่งพิมพ์ด่าพิมพ์แขะไร้สาระอย่าให้กูแฉนะแต่ละคนเนี่ยกูสะใจดีด้วยนะกูจะทำอะไรเป็นสิทธิเสรีภาพของกูจะกูไม่ได้บอกว่ากูเป็นคนดีเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนกับข้าวกูทำเป็นแต่ไม่ชอบทำกวาดบ้านถูบ้านกูก็ทำเป็นแต่กูไม่ชอบทำทำได้แต่ไม่ทำเพราะอะไรถ้าไม่มีคนใช้จะทำอันนี้มันมีไงทำไมต้องทำล้างอะไรล้างจานกูก็ทำได้ถ้าเกิดไปกูไปอยู่ต่างประเทศกูทำเองหมดทุกอย่างอะกับข้าวกูทำให้ลูกให้ผัวกูกินล้างจานทำความสะอาดบ้านล้างห้องน้ำแต่อยู่ที่เมืองไทยจำเป็นไหมต้องทำคนใช้แม่งเต็มไปหมดแม่บ้านเต็มไปหมดสาระไปละ